สวัสดีผู้รักการผจญภัยในท้องทะเลทุกท่านครับมาที่เมืองด็อกวันเกาหลีนะครับเจอชอยมงซูซูพีเรียเมดดูประวัติสักเล็กน้อยนะครับชอยมงซูเป็นนักแม่นปืนนะครับชับชูตเตอร์แล้วก็ประวัติของเขาก็คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางทหารในสมัยโชซอนโชซุนตอนต้นใกล้กับยุคโคยอนมีความสนใจในกลยุทธ์ทางการทหารมาตลอดและพยายามผลิตดินปืนของตนเองเพื่อป้องกันโจรสลัดญี่ปุ่นก็ประสบความสำเร็จในการผลิตดินปืนเป็นจำนวนมากโดยอาศัยการสังเกตและทดลองของตนเองซึ่งถือว่าเป็นความลับของชาติในขนาดนั้นภาษาเกาหลีเลเวล4ภาษาจีนเลเวล3นะครับดูความสัมพันธ์ไปเลยความสัมพันธ์ก็คือไล่ตั้งแต่คนนี้นะครับคนที่1คนที่2อยู่เกาหลีแล้วก็ไปเมืองจีนปักกิ่งด้วยแล้วก็มาเจ้าหญิงนกุแล้วถึงจะมาได้โชชอยมังซุงนะครับก็จะอยู่เมืองด็อกวันเมืองดังนีเดืองฮันยางยองกินเค4เมืองหลักของเกาหลีมาเลยนะครับดูความสามารถนิดนึงเน้นปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ก็หลบหลีกปืนใหญ่นี่ก็หลบหลีกปืนใหญ่เหมือนกันความแม่นยำปืนใหญ่เพิ่มขึ้นความแม่นยำปืนใหญ่เพิ่มขึ้นโอเคจากนี้จะเป็นสกิลส่วนตัวซึ่งจะเพิ่มยิงปืนใหญ่แบบคริติคอลนะครับ 0.3 อันนี้อะไรเนี่ยselector effect ยิงปืนใหญ่แล้วเกิด confuse ได้1เทอร์นะครับนี่อันนี้ขายพวก firearm อาวุธพกพาจะได้กำไร 1% overshot เพิ่มขึ้นยิงโดยไม่สนใจการป้องกันของศัตรูนะครับอันนี้ก็ป้องกันภัยพิบัติพวก coiling ด้วย 3.3% นี่เราทำ potential ทำโปรโมทจนเต็มนะครับ potential ก็คือเพิ่มการป้องกันการยิงปืนใหญ่ถูกยิงด้วยปืนใหญ่ 10% อันนี้จะเพิ่ม damageแบบ critical 7.5% นะครับ premium training นะดูสกิลยุทธนาวียิงโดยไม่สนใจการป้องกันปืนใหญ่เลเวล1ยิงเป็นพื้นที่เลย area ยิงเป็น area เลยนะครับ coiling เกิด coiling ด้วย coiling ก็ทำให้เกิดความเสียหายทุกๆที่โดนกับชีวิตลูกเรือนะครับแล้วก็ลดพลังการโจมตีคำลังพลังการป้องกันศัตรูไปด้วยนะโดนเป็นวงสีฟ้านะทั้งพื้นที่เลยโอเคดีใช้กับพวกปืนใหญ่ได้ดีมากเลยเดี๋ยวดูตัวหล่อๆหน่อย เสียงเฉพาะตัวด้วยดูนี่โอเคนะครับยังมาจ้างกันแล้วผมทำสปอนเซอร์สนับสนุนละ36ล้านดูซิได้ไหม1 2 3โอเคอ้ายยะหยุดใช้เวลาไปได้ไหมต้องหาตัวสะสมแล้วเดี๋ยวมันไม่พอแล้วเนี่ยต้องไปจากกิลหรือเปล่าเราไม่ดูให้อีกทีความเร็วพวกนี้นี่200กว่าลังรีบใช้ไปก่อนรีบใช้ไปก่อนรีบใช้ไปก่อนเผื่อเราต้องมีเมดหมดเวลาโอเค36ล้านเอาเลยออกมาเลยไอ้ย่า32ล้านครับ1 2 3ได้ไหมเย้โอ้ชอยมองซุงนักยิงปืนใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วโอเคมีอะไรน่าสนใจก็มาเล่นให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ